ถือเป็นข่าวที่ทำเอาพวกเราดีใจเลยนะคะเมื่อไอซ์ปรีชยานั้นได้สติแล้วค่ะหลังจากที่ถูกพบหมดสติในห้องพักเรียกไม่รู้สึกตัวและชีพจรอ่อนรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลด่วนคุณแม่เผยลูกสาวอยู่ในห้อง ICU และต้องใช้เครื่องช่วยหายใจซึ่งก่อนหน้านั้นค่ะไอซ์ก็โพสต์ภาพจอดำภาพกระปุกยาแล้วก็ลบภาพคู่รวมไปถึง unfollow Instagram ของแฟนหนุ่มสเตฟานอิสเลอร์โดยคุณแม่ก็เปิดใจว่าลูกสาวนั้นป่วยซึมเศร้าอยู่แล้วแล้วก็มีความเครียดหนักหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นคดีครอบครองไซยาไนด์ที่กรมแรงงานนั้นขออภัยค่ะกรมโรงงานนั้นจ่อฟ้องครอบครัวของอดีตผู้จัดการที่ให้ข่าวด้านลบค่ะโดนยกเลิกงานไม่มีรายได้รวมไปถึงมีปัญหากับแฟนหนุ่มทำให้เก็บตัวอยู่แต่ในห้องมาหลายวันและในวันที่เกิดเรื่องนะคะสาวไอซ์ก็ไลน์ไปหาแม่ค่ะซึ่งก็อยู่ห้องติดกันไลน์มาบอกว่ารักแม่นะแล้วพอแม่เข้าไปในห้องเนี่ยก็เห็นเจ้าตัวนั้นนอนฟุบไปแล้วความเคลื่อนไหวล่าสุดทาง IG Story นางเอกสาวชื่อดังนะคะก็โพสต์ภาพบนเตียงผู้ป่วยพร้อมระบุข้อความว่าไอซ์เราจะสู้ไปด้วยกันนะไอซ์ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ